สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะยุ้ยค่ะจากช่อง Nikki Yui's Eyes นะคะ For English Please click on subtitle above ค่ะวันนี้นะคะยุ้ยจะพาทุกคนมานะคะเฉลิมฉลองนะคะเทศกาลอีสเตอร์กันนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะวันอีสเตอร์ซันเดย์นั่นเองค่ะยุ้ยจะมาเล่านะคะประวัติโดยคร่าวๆของเทศกาลอีสเตอร์กันนะแต่ขอบอกก่อนว่ายุ้ยเนี่ยไม่ใช่คริสเตียนนะคะยุ้ยไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นะคะยุ้ยรู้มาเล็กๆน้อยๆเลยก็ได้ฟังจากแบบคนรอบข้างนะคะว่าเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันมีประวัติยังไงมาในอดีตเกี่ยวกับศาสนายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะเนี่ยยุ้ยก็มีพร็อพด้านหน้ายุ้ยนะคะก็จะมีน้องบันนี่นะคะนี่บันนี่แล้วก็ยุ้ยได้เปิดแบ็คกราวด์ด้านหน้ายุ้ยเนี่ยก็จะมีนะคะมีน้องอีสเตอร์บันนี่นะคะก็จะเป็นน้องกระต่ายนะคะเนี่ยค่ะก็จะทำเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีน้องตัวนี้นะคะข้างในเป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีไข่ค่ะไข่ไก่นะคะไข่ไก่ต้มแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มันจะมีไข่ที่เป็นช็อกโกแลตไข่อีสเตอร์นะคะเป็นแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะเขาจะมาเป็นแบบเป็นไข่เป็นใบเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาทำไข่ออกมาเนี่ยแบบแยกซีกมาอย่างนี้ค่ะแยกซีกมาอย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวยุ้ยจะผ่าให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะข้างในเนี่ยแล้วก็มีฮอตครอสบันนะคะอันนี้เนี่ยยุ้ยไม่ได้ทำเองเนาะตอนแรกยุ้ยกะว่ายุ้ยจะทำเองนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำเองค่ะพอดีว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วเห็นที่เขาขายสำเร็จนะคะก็เลยซื้อแบบนี้มาเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าฮอตครอสบันนะคะเป็นขนมปังที่แบบเป็นขนมปังผลไม้เนาะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะราดเป็นทำเป็นลักษณะครอสนะคะคือกางกระบาดนะคะเป็นครอสก็คือไม้กางเขนนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะฮอตครอสบันนะคะเขาก็จะอุ่นนะคะแล้วก็ทานกับเนยนะคะหรือว่าแยมผลไม้นะคะปาดทาครึ่งนะคะโอเคเดี๋ยววิวางพร็อพก่อนเดี๋ยววิจะเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่ามีอีสเตอร์เนี่ยมีตอนไหนช่วงไหนอย่างไรนะคะในเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยนะคะเขาจะมีตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์นะคะก็คือวันศุกร์และวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันหยุดราชการนะคะหากใครทำงานใน2วันนี้เนี่ยก็จะได้รับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเทศกาลอีสเตอร์นะคะเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างสำคัญเทศกาลหนึ่งเลยนะคะของชาวคริสเตียนค่ะที่เขาได้มีการเล่านะคะเกี่ยวกับราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะก็เทศกาลอีสเตอร์เนี่ยวันเนี่ย4วันที่มันติดกันเนี่ยนะคะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เนี่ยในทางศาสนานะคะเขามีได้มีการเล่ากันมานะคะเขียนในคริสตกาลนะคะว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่พระเยซูนะคะพระเยซูคริสต์เนี่ยได้มีการถูกทำขึ้นตรึงไม้กางเขนนะคะคือในช่วงวันศุกร์อีสเตอร์นั่นเองค่ะเยซูเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะและผ่านไป3วันค่ะก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเมื่อถึงวันอาทิตย์นะคะพระเยซูเนี่ยได้มีการฟื้นคืนชีพจากความตายนะคะในวันอาทิตย์ที่เรียกว่าอีสเตอร์ซันเดย์นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็คือเป็นคร่าวๆนะคะที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะวันอีสเตอร์เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะจะไม่มีวันที่กำหนดตายตัวนะไม่ใช่เหมือนกับสงกรานต์บ้านเราที่แบบว่าวันที่13ของเดือนเมษาอะไรอย่างนี้นะคะไม่เกี่ยวไม่เป็นแบบนั้นนะคะแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่ตรงกันนะคะไม่มีวันที่ระบุตายตัวค่ะโดยชาวคริสต์เนี่ยจะถือว่าเอาวันอาทิตย์หลังพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่4นะคะเป็นตัวกำหนดค่ะหลังจากฉลองเทศกาลอีสเตอร์แล้วนะคะก็จะเข้าสู่เทศกาลถัดไปค่ะโอเคในเทศกาลอีสเตอร์นะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นฤดูหนาวเนาะอันนี้เนี่ยพูดถึงทางด้านฝั่งยุโรปนะคะหน้านี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะเยือกเย็นแล้วก็ไร้ความสุขอะไรต่างๆนะคะเมื่อฤดูใบไม้ผลิเข้ามานะคะก็เปรียบเสมือนว่ามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะแล้วก็เมื่อออกไปเดินตามสวนหรือว่าออกไปเดินตามทุ่งหญ้าอะไรต่างๆก็จะเห็นตัวกระต่ายนะคะมีสัตว์นะคะได้แบบว่าฮอปคือกระโดดนะคะปุ๊บอยู่ตรงเนี้ยก็คือน้องกระต่ายเนี่ยก็ได้มีการกระโดดปุ๊บอยู่ในทุ่งหญ้านะคะเหมือนกับว่ามีการเริ่มต้นของชีวิตใหม่เนาะเลยทำให้กระต่ายเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะของวันอีสเตอร์ด้วยค่ะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีลูกโดกแล้วก็มีลูกบ่อยค่ะบอกว่าค่อนข้างโดกและบ่อยเนาะก็คือจะเป็นสัตว์ที่มีเป็นสัญลักษณ์ของ
การเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวยุ้ยพูดถึงเทศกาลก่อนเทศกาลอีสเตอร์นะคะก่อนเทศกาลอีสเตอร์เนี่ย40วันนะคะประมาณ6สัปดาห์หรือว่า40วันเนี่ยจะมีการถือศีลอดนะคะของชาวคริสเตียนเนี่ยแต่ว่าจะไม่ได้อดทุกวันนะแล้วแต่ความเคร่งของศาสนาค่ะบางวันบางลัทธิอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะอดเฉพาะอดทานเนื้อนะคะคือไม่ทานเนื้อวันศุกร์นะคะหรือว่าในช่วงบางวันนะคะบางคนเนี่ยที่เคร่งครัดมากๆนะคะก็จะแบบไม่ทานแบบนมไข่เนยอะไรที่มันที่ทำมาจากสัตว์นะคะคือเหมือนกับไม่เบียดเบียนก็จะคล้ายๆยุ้ยว่านะก็จะคล้ายๆกับเทศกาลกินเจบ้านเราเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่ยาวนานเลยอะตั้งแต่วันแอชวินส์เดย์นะคะคะหรือว่าวันเขาเรียกอะไรอะวันเท่านะคะเรียกว่าวันเท่านะคะการถือศีลอดนะคะก็จะหมดไปนะคะสิ้นสุดในวันอีสเตอร์ซันเดย์นั่นเองค่ะการปฏิบัติในช่วงนี้นะคะก็คือจะบริจาคสิ่งของค่ะมีการอดอาหารนะคะแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมในวันอีสเตอร์นะคะชาวคริสต์เนี่ยแต่ละครอบครัวนะคะก็จะแต่งตัวสวยงามค่ะมาร่วมพิธีในโบสถ์นะคะในวันอาทิตย์อีสเตอร์ซันเดย์นั่นเองค่ะแล้วก็ร้องเพลงนะคะสรรเสริญพระเจ้าค่ะบางครอบครัวเนี่ยก็จะนำไข่มานะคะไข่แบบไข่อาจจะเป็นไข่ดิบหรือว่าไข่ที่ต้มแล้วเนี่ยนะคะเอามาแจกจ่ายกันค่ะก็คือเหมือนกับมีการให้แบ่งปันเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะการเฉลิมฉลองนะคะในครอบครัวนะคะก็จะมีการทำอาหารค่ะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองในครอบครัวใหญ่ๆนะคะมีลูกหลานนะคะเข้ามาแบบว่าเหมือนกับว่ามาหาปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็ทำอาหารร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยก็อาจจะแบบว่ากุศโลบายนะคะก็คือเหมือนกับเด็กผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เด็กๆเนี่ยว่าซุกซนอะไรมากมายเนาะเขาก็จะจัดเหมือนกิจกรรมเนาะแล้วก็เอาตัวไข่ที่เป็นไข่ต้มเนี่ยนะคะแบบว่าบางทีเนี่ยเขาเอาไปเพ้นท์นะคะก็คือเอาไปทาสีอะไรอย่างนี้นะคะทาสีที่เปลือกไข่เนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปซ่อนตามสวนค่ะแต่ว่าในสมัยใหม่นะคะเขาจะมีเหมือนกับเป็นช็อกโกแลตนะคะที่แบบว่าช็อกโกแลตที่หุ้มด้วยฟรอยนะคะที่เป็นสีสันน่ะแล้วเขาก็จะเอาไปแบบซ่อนในสวนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปหานะคะประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนเป็นกุศโลบายเนาะให้เด็กเนี่ยไปหาไข่แล้วก็เอนจอยกับเทศกาลอะไรต่างๆค่ะในวันนี้นะคะเขาจะนิยมกินไข่กันนะคะก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาให้กันเนาะเหมือนกับไข่เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์เนาะแล้วก็สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ด้วยนะคะเขาก็จะแบบว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเขาก็จะให้ไข่กันแล้วเขาก็จะนิยมทานไข่ในวันนี้กันด้วยนะคะคบกันแล้วไหมล่ะยุ้ยก็เนี่ยนะคะก็เอามาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะยุ้ยก็พยายามที่จะ enjoy เทศกาลอีสเตอร์นะคะในนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็มีเจ้าตัวกระต่ายนะคะกระต่ายที่เป็นช็อกโกแลตนะคะจากลินนะคะพอดีว่ามีคนให้ยุ้ยมานะคะอันนี้แล้วก็น้องกระต่ายน้องกระต่ายอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยหาซื้อง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นไอ้ไข่อีสเตอร์นี้นะคะที่มันถูกหั่นครึ่งมานี่เดี๋ยวยุ้ยจะหั่นครึ่งให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงค่ะโอเคนี่นะคะก่อนฝานเนี่ยก่อนหั่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไข่ครึ่งซีกแบบนี้นะคะแล้วตอนหั่นเนี่ยยุ้ยหั่นครึ่งให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านในเนี่ยจะเป็นแมชเมลโล่นะคะแล้วก็ขยำได้เงี้ยยุ่มหนีได้นะคะเนี่ยค่ะแมชมาโรแล้วก็มีสีสันเหมือนไข่นะคะโอเคเดี๋ยวมาทานกันเลยดุ๋มค่ะนี่นะคะฮอตครอสบันยุ้ยมี4อันเดี๋ยวยุ้ยจะแยกเขาออกมาอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไปอุ่นในไมโครเวฟกันค่ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวยุ้ยเอาฮอตครอสบันนะคะไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วเดี๋ยวยุ้ยกลับมาค่ะค่ะกลับมาแล้วค่ะนี่นะคะเอาไปไมโครเวฟมาแล้วค่ะฮอตครอสบันนะคะ
โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นขนมปังนะคะขนมปังผลไม้ค่ะแบบว่าเรซินนะคะเป็นแบบขนมปังลูกเกดนะประมาณนั้นค่ะวิธีการทานเนี่ยเขาก็จะแบบส่วนใหญ่แล้วเขาจะทานแบบสดๆเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการอบขนมค่ะแล้วก็ทําทานในวันนั้นเลยนะคะแต่สมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลากันเนาะเขาก็จะไม่ค่อยทําขนมปังทานเองกันค่ะเขาก็จะทําแบบว่าไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนั่นแหละประมาณนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะหายากหน่อยเพราะว่าทุกคนก็จะอยากซื้อตัวฮอตครอสบันมาฉลองนะคะก็คือหั่นครึ่งนะคะหั่นครึ่งค่ะจากนั้นก็นี่ค่ะเนยค่ะเนยปาดไปเลยอุ่นๆเลยมันเนยละลายพอดีเลยค่ะแล้วก็อยู่นี่มีแยมนะคะแยมแบล็คเคอร์เรนต์ค่ะประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาทานกันนี่นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของยุ้ยนะคะเป็นเทศกาลอีสเตอร์นั่นเองค่ะค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปวิดีโอนี้ของยุ้ยนะคะคือยุ้ยก็จะพยายามทำคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะอาจจะแบบว่า enjoy กับเทศกาลต่างๆนะคะไปเก็บผลไม้บ้างหรือว่า enjoy กับผลไม้ตามฤดูกาลอะไรต่างๆนะคะที่แบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของยุ้ยเองเนาะแล้วทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้ของยุ้ยนะคะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย